ในเหตุการณ์อันพลิกผันที่น่าตื่นเต้นท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดคริปโตในวงกว้างที่เห็นได้เมื่อเร็วๆนี้ดอทคอยดูเหมือนจะท้าทายแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาดเนื่องจากราคาของมันได้แสดงวิถีที่ลดลงในช่วงวันที่9เมษายนปัจจัยลูกโซ่ที่อาจดึงราคาของดอทคอยไปสู่แนวโน้มขาลงและต่อไปนี้เป็นการพิจารณาปัจจัยที่อาจดึงราคาของดอทลงสู่ก้นเหวอีกครั้งเป็นที่น่าประหลาดใจที่ราคาของดอทคอยได้ลดลงมาต่ำกว่า 0.2 ดอลลาร์ณเวลาปัจจุบันตามข้อมูลของทางคอย Market Cap เองยังคงมีปัจจัยลบหลายประการซึ่งรวมถึงการทิ้งของวานขนาดมหึมาและข้อมูลออนไลน์ที่บ่งบอกถึงการสูญเสียความสนใจของเหล่านักลงทุนต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอโดยทางคอยเกตโดยปริมาณอนุพันธ์ของดอทคอยได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยลดลงไปกว่า 5.04% แต่ระดับที่ 3.97 พันล้านดอลลาร์และยังได้รับการหนุนจากอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดที่ลดลง 1.44% แต่อยู่ที่ระดับ 1.66 พันล้านดอลลาร์สิ่งนี้ส่งสัญญาณบ่งบอกว่ากิจกรรมการตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับดอทและเมื่อประกอบกับการเคลื่อนไหวที่ลดลงของอัตราการระดมทุนแบบถ่วงน้ำหนักของ OI ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.0374% ข้อมูลก็ยังคงส่งสัญญาณว่าความสนใจของเหล่านักลงทุนในสินทรัพย์ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้เองเนื่องจากราคาที่ยังคงลดลงต่อไปแล้วข้อมูลนี้ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นโดยรวมในตลาดมีในขณะเดียวกันเหล่าเทรดเดอร์จำนวนกว่า 58,052 รายได้ถูกชำระบัญชีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยยอดชำระบัญชีทั้งหมดมีราคาสูงถึง 195.92 ล้านดอลลาร์คำสั่งชำระบัญชีที่ใหญ่ที่สุดได้เกิดขึ้นบน Binance โดย BTC USDT มูลค่าสูงถึง 5.28 ล้านดอลลาร์ในระหว่างนี้การชำระบัญชี Dogecoin มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5.36ล้านดอลลาร์โดยมีสถานะรองอยู่ที่ 3.01 ล้านดอลลาร์และสถานะช็อตอยู่ที่ 2.34 ล้านดอลลาร์สิ่งนี้ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นเป็นลบในหมู่ของเหล่าเทรดเดอร์และนักลงทุนในตลาดคริปโตซึ่งสอดคล้องกับการล่วงลงของราคาเหรียญดอทคอยนอกจากนี้ข้อมูลเชิงลึกจากทางเวลอเลิร์ตยังคงแสดงให้เห็นว่าดอทคอยจำนวนกว่า245ล้านดอทที่ถูกทิ้งไปยังโรบินฮูดซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ทราบที่อยู่เฉพาะเจาะจงสิ่งนี้ได้กระตุ้นให้ดอทตกต่ำลงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมโดยแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นของวานในสินทรัพย์พร้อมด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นสำหรับโทเค็นจากกระดาษแลกเปลี่ยนแม้ว่าตัวติดตามบล็อกเชนจะเน้นย้ำถึงการสะสมดอทคอยเช่นกันแต่การถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ดูเหมือนจะบ่อนทำลายกระแสสะสมดังกล่าวโดยมีแนวโน้มลดลงสำหรับการท่องเว็บไซต์ดอทในตลาดดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นดอทคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.1962 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของเหรียญมีการซื้อขายกันติดลบลงไป 3.14% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1สัปดาห์นั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวโดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณของเส้น MACD หรือตัว MACD นั้นล่าสุดตอนนี้ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line โดยล่าสุดตอนนี้ Histogram ของ MACD นั้นเริ่มส่งสัญญาณถึงการลดลงโดยล่าสุดตอนนี้ยังคงแสดงสัญญาณว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยทางเรายังคงมองว่าหากเหรียญล่วงลงมาจริงนั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญของฟิโบนัชชีที่ระดับราคา 0.167 US ดอลลาร์และถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ 0.300 USดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญดอทคอยก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ